คือจากการสัมผัสสงครามการเดินทางสุนทรการต่างๆแล้วว่าการเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องความลื่นเลิศนะครับต้องขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยฝากนะให้คนมาชมแล้วว่าแล้วก็การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆต่างสื่อมวลชนนะต้องมีส่วนร่วมในการจัดงานนะครับในส่วนของอื่นๆนะก็จะมีคุณใต้ลมสร้างดีอยู่นะทั้งสี่ตามเวลาไม่นั้นแล้วในภาคชาติก็จะมีจัดความรู้สึกใจก็จะเป็นความรู้สึกใจต่างชาตินะครับถึงแม้ให้ผมความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนยังก็คงให้ความสำคัญในของสื่อครับประเด็นวาระที่3นะครับเป็นเรื่องเพื่อสร้างนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตข้ามเกิดในวันที่แล้วก็ที่มีเพิ่มมาจากปีที่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของบูธของทางเทศบาลจังหวัดจัดกิจกรรมวาระธรรมที่มันเป็นแบบวิถีไทยพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์และความท่านในเพื่อท่านมาจากโดยตำแหน่งนะค่ะและมาจากท่านที่ประลงในที่นี้ครับกับมีหลายท่านโทรบอกว่าท่านพิจิตรยานะครับท่านกล่าวในที่ประชุมนี้ต้องจัดให้ดีกว่าทุกปีนะมาตรฐานที่ให้ทางส่วนราชการหรือทางอำเภอต่างๆนะครับได้นะคะประเทศที่5ก็จะเป็นภาคไทยร่วมสมัยนะคะก็จะตกเป็นชุดในการท่านแรงงานของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นการเดินแบบท่าน